สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสาครระแก้วคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เล็กจนโตมาเลยก็จะเป็นคนรักการอ่านมากชอบการอ่านมากไม่ว่าจะไปเจอเศษกระดาษห่อกล้วยแขกหรือว่าห่ออะไรมาก็จะอ่านชอบอ่านเพราะรู้ว่าการอ่านเนี่ยให้ประโยชน์มากมายแก่ตัวเองหนึ่งทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดเก่งนะคะจากความรู้ที่เราได้จากการอ่านเราก็จะไปนำไปคุยกับเพื่อนๆนำไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังและอีกอย่างหนึ่งทำให้เรารักภาษาไทยรักการเขียนแล้วยังส่งผลให้การเรียนของเราสมัยเด็กๆดีได้ลำดับต้นๆคือติด1ใน3ติด1ใน5ทุกๆเทอมเราเลยรักการอ่านมาตั้งแต่นู้นเลยจนกระทั่งมาเป็นครูก็ยังรักการอ่านที่โรงเรียนมีห้องสมุดก็จะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดมาอ่านเป็นประจำจนได้รับคัดเลือกให้เป็นคุณครูยอดนักอ่านของโรงเรียนค่ะพอมาแต่งงานมีลูกก็สอนให้ลูกรักการอ่านโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะเล่านิทานให้เขาฟังเพราะว่าเขายังอ่านไม่ได้พอเล่านิทานให้เขาฟังก็เป็นการเล่าจากภาพทีละเรื่องตัวละครทีละตัวแล้วในที่สุดลูกก็อยากอ่านได้เองเพราะว่าไม่มีแม่เขาก็จะได้อ่านได้จะได้สนุกกับเนื้อเรื่องในหนังสือที่เขาอยากจะอ่านหรือความรู้จากเรื่องต่างๆที่มีในหนังสือโดยที่ไม่ต้องมีแม่ลูกก็พยายามที่จะอ่านให้ได้สุดท้ายเราก็สอนการอ่านให้กับลูกโดยเริ่มผสมคำง่ายๆคำพื้นฐานให้กับลูกแล้วลูกก็พยายามอ่านแล้วในที่สุดลูกก็อ่านได้แล้วลูกก็เป็นคนที่รักการอ่านลูกชายคนโตรักการอ่านสุดท้ายก็ติดมหาลัยนะคะที่ลาดกระบังส่วนคนเล็กก็ได้เรียนต่อที่สถาบันการบินพลเรือนนะคะแล้วก็จบออกมาก็มีงานทำทั้งสองคนคนโตก็ได้เป็นพนักงานราชการของกศน.บันดุงส่วนคนเล็กก็ได้ทำงานที่สายการบินแอร์เอเชียสำหรับลูกชายคนเล็กนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านรักการอ่านมากแล้วเขาก็จะศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งจนในที่สุดส่งผลให้เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้สงครามเวียดนามของประเทศไทยและยังติดตามด้วยรางวัลปีถัดมาก็คือรองอันดับหนึ่งสงครามเกาหลีนะคะจากการอ่านการศึกษาจึงทำให้เขาถึงที่สุดของยอดนักอ่านคือได้เป็นแฟนพันธุ์แท้สงครามเวียดนามแห่งประเทศไทยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าถึงเขาจะมีอาชีพเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็ยังอ่านหนังสือเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ถือหนังสืออ่านเหมือนคุณแม่แต่เขาก็จะอ่านและศึกษาในอินเทอร์เน็ตไม่มีวันไหนที่ลูกทั้งสองไม่อ่านหนังสือเลยตั้งแต่เล็กจนโตสิ่งนี้ที่ดิฉันภูมิใจมากที่สุดค่ะ